คุณตอนนี้วันที่24วันศุกร์นะกลับบ้านไม่ทันก็เลยมาค้างที่ด่านขุนทดตรงนี้เป็นสำราญรีสอร์ทนี่เห็นไหมดูสถานที่เขาด่านขุนทดแล้วก็คุณอารมณ์กำลังไปเอารถเพราะว่าเข้ามาโดยที่มาติดต่อห้องก่อนก็เลยออกมาถ่ายให้ดูว่าวันนี้วันศุกร์เขาก็เหมือนบ้านน็อกดาวน์นี่แหละแต่คนก็เข้ามาตลอดอยู่นะก็โอเคห้องของเราก็คือห้อง16ตรงนี้ก็เป็นที่ไหว้สักการะทำไมคุณลมยังไม่มาอีกอ่ะยังไม่มารออยู่คนก็เข้ามาเยอะอยู่นะพื้นที่เขาก็ดีเอาจอดรถได้เลยห้องก็ไม่ใหญ่เนาะแต่ราคาก็เหมือนราคาที่ขอนแก่นอะราคาเท่ากันช่วงนี้ราคาไม่ค่อยแพงก็ถือว่าโอเคนะเข้าไปดูข้างในกันก็เป็นไม้หมดเลยอะด้านคุณพุทธไม้เยอะอยู่ห้องเขาก็โอเคนะคุณลมทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้อะตอนนี้มัน5 โมงจะครึ่งอยู่แล้วอะออกไปเอารถไงเข้ามาติดต่อรีสอร์ทก่อนพอรู้ว่าได้รีสอร์ทก็จะได้มีที่หลับที่นอนเขาง่วงเหมือนเขาเป็นคนเริ่มจะอะไรนะเหนื่อยง่ายเมื่อก่อนเป็นหนุ่มๆนี้คุณเอ้ยกี่เวลาก็สามารถได้หมดอะแต่ตอนหลังนี้ไม่ค่อยได้แหละรออยู่เนี่ยสงสัยว่ารถติดอ่ะกันนะเดินเข้าเดินออกอยู่นี่เองรอคุณอารมณ์เขาไงเดี๋ยวจะได้ส่งเข้าไปที่ในเฟซให้เพื่อนรู้ด้วยชอบรายงานความเคลื่อนไหวให้เพื่อนรู้มาแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวโดนเอ็ดพอแล้วโอเคเอาตะกร้าอาหารไปด้วยมาถือของเดจะได้เอาตะกร้าค่ะมาเหนื่อยไงหมดแรงเลยต้องหมดแรงวันนี้เลยต้องพักวันนี้ไงมาถือของให้เดี๋ยวกันนะเอาหาวแล้วเอาหาวแล้วให้ดูเลยหาวน่าเกลียดโอ้เขามีของกินเยอะแน่นี่เนี้ยดูดิคุณเต็มไปหมดเลยไม่ให้ดูอายเขาดูอย่างอื่นเอาไอ้นี่เข้าไปด้วยจะได้อาหารเยอะอยู่เอาสับปะรดไปปอกกินด้วยคุณลมโอ้ยตอนนี้ก็ร
ูก่อนนะคุณให้ดูในห้องนี้เด็ดรุ่นไม่ได้หรอกเลอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีขนมอะไรอ่ะ